วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตของโอตีแซ่โคขอนำเสนอตอนที่6เมื่อถึงวันนัดหมายลงมือโอตีได้ไปดูลาดลาวและเตรียมเส้นทางการหลบหนีตั้งแต่วัดแก้วฟ้ามาจนถึงบริเวณจุดลงมือซึ่งอยู่ระหว่างแยกสีพระยาตามแผนที่วางเอาไว้ผู้จ้างวานจะส่งคนขับรถของตนเองสะกดตามรอยเสียราชางิ้วตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านทางด้านโอตีนักฆ่าหน้าหยกเขาออกจากบ้านพักตั้งแต่เช้ามืดตอนนี้นั่งคอยอยู่ที่โต๊ะอาหารใกล้กับร้านขายเครื่องดื่มซึ่งโอตีสั่งเหล้ากระดกเข้าปากไป3เป๊กลวดพร้อมกับบุหรี่อีก1ซองราวกับเป็นนักดื่มคอทองแดงซึ่งก่อนหน้านี้โอตีจะลงมือฆ่าใครเขาไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของโอตีที่เขาทำเช่นนี้มันแสดงให้เห็นว่าโอตีถูกกดดันทางจิตใจไม่น้อยขณะนี้บุหรี่ที่เขาจุดสูบไหม้ลามไปแล้วเกือบครึ่งมวนโอตีเหลือบมองไปเห็นรถเก๋งสีดำซึ่งวิ่งมาและจอดสนิทห่างจากร้านที่เขานั่งอยู่ประมาณ50เมตรเมื่อคนขับหมุนกระจกรถลงโอตีถึงกับทำหน้างงด้วยความประหลาดใจคนขับรถรีบส่งซิกโดยการพยักหน้าให้โอตีเข้ามาหาเขารีบลุกจากโต๊ะทันทีก่อนจะก้าวยาวๆไปยังรถเก๋งสีดำเมื่อทั้งสองคนได้เจอกันคนขับรถเก๋งรีบแจ้งสถานการณ์ให้ทราบใจความสั้นๆที่โอตีได้รับรู้ก็คือมีการเปลี่ยนแผนกระทันหันเกิดขึ้นเพราะเสียราชางิ้วไม่ได้นั่งรถส่วนตัวออกมาเหมือนที่เคยเตรียมการเอาไว้แต่ดันไปนั่งจักรยาน3ล้อถีบหลังจากที่ทั้งสองคนพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยรถเก๋งสีดำวิ่งไปจอดฝั่งตรงข้ามทางด้านโอตีเขาเดินไปจ่ายค่าเหล้ากับบุหรี่ก่อนจะเดินออกจากร้านไปจุดหมายก็คือบริเวณใกล้สี่แยกพระยาซึ่งมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนใช้รถใช้ถนนแต่คำถามที่ดังอยู่ในหัวโอตีตอนนี้ก็คือทำไมเสียราชาลงนิ้วถึงไม่ยอมนั่งรถยนต์ส่วนตัวออกมากลับเปลี่ยนใจมานั่ง3ล้อถีบหรือว่ารถเสียกันแน่คำถามในหัวสมองของโอตียังหาคำตอบไม่ได้ทันใดนั้นเองจักรยาน3ล้อคันหนึ่งกำลังจะวิ่งผ่านหน้าผ่านตามาพอดีโอตีมองเข้าไปในที่นั่งผู้โดยสารพบชายจีนวัย50ปีเศษลักษณะรูปร่างสูงใหญ่พุงโตนั่งกระเท่เล่อยู่บนรถ3ล้อเมื่อโอตีเห็นดังนั้นเขารีบกระชากบาเลตต้าปืนสั้นทันสมัยออกมาจากเอวก่อนจะสับตีนวิ่งไล่กวดรถ3ล้อที่เพิ่งแล่นผ่านหน้าผ่านตาไปเมื่อวิ่งไปถึงระยะประชิดโอตีเล็งปืนไปที่ด้านหลังของเสียราชาลงนิ้วเขาสับไกปืนทันที3นัดซ้อนเสียงดังเปรี้ยงสนั่นติดต่อกันเสียงปืนมันดังสนั่นลั่นถนนท่ามกลางรถหลาวิ่งไปมาร่างของเสียราชาลงนิ้วกระตุกทันทีก่อนจะหัวทิ่มลงจากรถ3ล้อจากสภาพของเสียราชาลงนิ้วโอตีมั่นใจว่างานนี้สำเร็จแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเดินไปยิงซ้ำเพราะร่างกายเป้าหมายนิ่งสนิทนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนโอตีรีบสับตีนวิ่งข้ามฝั่งถนนจุดหมายคือรถเก๋งสีดำที่เปิดประตูรออยู่แล้วโอตีพุ่งเข้าไปภายในรถก่อนจะกระชากประตูปิดทันทีรถเก๋งสีดำรีบทะยานออกจากจุดเกิดเหตุทิ้งไว้เพียงควันรถสีขาวฟุ้งเต็มถนนกับร่างที่ไร้ลมหายใจของเสียราชาลงนิ้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันรุ่งขึ้นโอตีตื่นนอนแต่เช้ามืดเขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์รายวันที่ซื้อเข้ามาอ่านในบ้านพักเขารู้สึกโล่งอกไม่น้อยที่ทำงานสำเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากโอตีรับเงินงวดสุดท้ายจากผู้จ้างวานเรียบร้อยเขารีบออกจากบ้านพักก่อนใช้บริการแท็กซี่จุดหมายคือ3ย่านซึ่งเป็นที่พักของหญิงจีนกาลีที่พาสาวคิมไปหาแมงดารุ่นเก๋าก่อนถูกหลอกลวงไปข่มขืนด้วยน้ำมือของเสียกระเป๋าหนักแถมยังขโมยเงินสดกับเครื่องเพชรของเธอไปอีกโอตีไม่รอให้เวรกรรมวิ่งไล่ตามคนพวกนี้เขาขอเป็นคนปิดบัญชีแขนด้วยตัวเองมันเป็นความโชคร้ายของหญิงจีนคนนี้ที่บังเอิญอยู่บ้านพอดีเมื่อยืนเผชิญหน้ากับโอตี
ใบหน้าของเธอซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนจะรู้ชะตากรรมของตัวเองปืนบาเลตต้าที่เพิ่งฆ่าคนมาเมื่อวานถูกเล็งไปที่ร่างสาวใหญ่เธอรีบยกมือไหว้วิงวอนขอชีวิตแต่โอตีตอนนี้เหมือนคนเลือดเข้าตาใครจะมาขอกูก็ไม่ให้เขาสับไกปืนทันที1นัดโดยไม่สนใจคำอ้อนวอนของหญิงกาลีร่างของเธอล้มทั้งยืนพร้อมกับดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเลือดสีแดงเข้มนองเต็มพื้นไม้กระดานโอติมองดูร่างหญิงชั่วที่รอยมพบาลมารับตัวเขารีบเดินลงจากบ้านก่อนจะหลบหนีจากจุดเกิดเหตุหลังจากจัดการหญิงชั่วเรียบร้อยเย็นวันเดียวกันโอติรีบเดินทางกลับหาดใหญ่ทันทีเนื่องจากเป็นห่วงแฟนสาวกลัวจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นสาวคิมดีใจจนหน้าบานเมื่อเห็นโอติกลับมาคืนวันนั้นโอติพาสาวคิมออกเที่ยวชมราตรีเมืองหาดใหญ่พาเธอไปกินอาหารดีๆราคาแพงจนสาวคิมรู้สึกแปลกใจที่เห็นโอติใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่เธอก็ไม่ได้ถามเหตุผลใดๆก่อนกลับเข้าห้องพักโอติแวะซื้อหนังสือพิมพ์ 3-4 ฉบับติดมือไปด้วยเขาต้องการรู้ข่าวเกี่ยวกับคดีทั้งสองที่ตนเองเป็นคนลงมือกลางดึกของคืนนั้นโอติเห็นสาวคิมหลับสนิทเขาแอบลุกออกจากห้องก่อนจะเดินไปเปิดไฟอ่านข่าวหนังสือพิมพ์อย่างละเอียดจากเนื้อหาในหนังสือพิมพ์โอติตกใจอย่างแรงเมื่อรายงานข่าวระบุว่าหญิงชั่วคนนั้นมันยังไม่ตายมันแค่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สลบไปเพียงเท่านั้นหลังจากรอดตายมาได้นางกาลีคนนี้ได้ให้การกับตำรวจว่าโอติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเสียราชาลงงิ้วเหตุการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อภรรยาของเสียราชาลงงิ้วประกาศให้สินบนนำจับโอติเป็นเงินสูงถึง 20,000 บาทเขารีบพับหนังสือพิมพ์เก็บก่อนจะเอาไปแอบไว้ใต้เตียงโอติรีบไปอาบน้ำเพื่อชำระเหงื่อตามตัวก่อนจะกลับขึ้นเตียงนอนจนเผลอหลับไปไม่รู้ตัวด้วยความอ่อนเพลียแต่หารู้ไม่ว่าสาวคิมแอบสงสัยตั้งแต่แรกเธอยังแกล้งทำทีเป็นนอนหลับพร้อมสังเกตความเคลื่อนไหวของแฟนหนุ่มตลอดเวลาเมื่อโอติหลับสนิทสาวคิมแอบเอาหนังสือพิมพ์ใต้เตียงออกไปอ่านข้างนอกบ้านสาวคิมผู้งดงามทั้งใจและกายถึงกับร่ำร้องไห้ออกมาเธอนอนไม่หลับทั้งคืนหลังจากรับรู้เรื่องราวในหนังสือพิมพ์ก่อนฟ้าสว่างเธอเอาหนังสือพิมพ์ไปเก็บไว้ที่เดิมท่าทีของสาวคิมตอนนี้ไม่ต่างจากคนป่วยเธอดูหมดเรี่ยวแรงวันนี้สายมากแล้วโอติเพิ่งลุกจากที่นอนก่อนจะเดินไปอาบน้ำเขาพยายามหยอกเย้าแฟนสาวทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หน้าตาสาวคิมตอนนี้เธอดูผิดปกติไปมากโอติจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยสาวคิมเป็นหญิงที่ปากตรงกับใจเธอบอกความจริงให้โอติรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ขณะที่น้ำตาของเธอไหลอาบแก้มทั้งสองข้างเธอรู้สึกผิดหวังกับโอติที่กลายเป็นคนไม่มีสัจจะสาวคิมพยายามโทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุเรื่องราวทั้งหมดจึงต้องมารับกรรมวันนี้เธอดูด่าโอติด้วยความเสียใจลูกผู้ชายแท้ๆจะไปกลัวอะไรกับความจนสิ่งที่สาวคิมหวังเอาไว้ให้โอติกลับตัวเป็นคนดีแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกที่ชีวิตของโอติที่โดนผู้หญิงดูด่ารุนแรงขนาดนี้โดยที่โอติไม่โต้เถียงเลยสักคำผ่านไป3วันสำหรับคู่ชีวิตณเมืองหาดใหญ่เวลาประมาณเที่ยงเศษโอติได้พบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาให้ความเคารพนับถือซึ่งท่านมาแจ้งข่าวว่าอย่าคิดหนีออกนอกประเทศในระยะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านฝั่งมาเลเซียตำรวจได้ออกหมายประกาศจับไว้ทุกด่านถ้าขืนไปมีหวังโดนจับแน่ส่วนที่หาดใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันเส้นทางเดียวที่จะหลบหนีไปได้คือต้องขึ้นเหนือออกทางแม่สายแล้วข้ามไปท่าขี้เหล็กแต่โอติตัดสินใจหนีเข้ากรุงเทพเขาหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนให้น้อยที่สุดทั้งคู่อาศัยเรือส่งสินค้าเข้ากรุงเทพขณะที่อยู่บนเรือโอติเริ่มคิดถึงปัญหาที่จะตามมาโดยเฉพาะค่าหัวของตนที่เป็นแรงจูงใจได้เป็นอย่างดีมันไม่ใช่การหลบหนีตำรวจเท่านั้นแต่ต้องหลบสายตาชาวบ้านไปด้วย
ถ้าสาวคิมไม่มีเขาร่วมเดินทางชีวิตในกรุงเทพคงไม่ลำบากนักรักแท้ย่อมเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อให้คนรักไปเจอสิ่งที่ดีกว่าส่วนตัวเองขอไปตายเอาดาบหน้าตามแต่ฟ้าจะลิขิตเมื่อเรือเทียบท่าปากน้ำชุมพรโอตีนึกถึงเพื่อนเก่าที่อยู่แถวบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่เขาจึงแอบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตัดสินใจทิ้งสาวคิมไว้ที่นี่แต่พอเดินออกไปเจอคนรักกำลังร้องไห้น้ำตาท่วมหน้าโอตีถึงกับใจหายวูบต้องรีบวิ่งไปปลอบประโลมพร้อมกับล้มเลิกความคิดดังกล่าวและในที่สุดเรือก็เข้าจอดที่ท่าสะพานพุทธทั้งสองพากันขึ้นฝั่งโดยปลอดภัยการกลับเมืองหลวงครั้งนี้โอตีรู้สึกไม่ค่อยสบายใจยิ่งนักเพราะกรุงเทพแห่งนี้มีคนรู้จักเขาไม่น้อยโอกาสที่โอตีจะสิ้นลายมันก็มีสูงพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ